มันมีนักฟุตบอลที่เราเคยเห็นบางคนเล่นถึง40กว่าก็มีแต่ว่าถอยลงไปเล่นในลีกที่แบบเล็กๆกว่านี้หน่อยอาจจะเป็นระดับรองๆลงมาบ้างเราจะเห็นชนาธิปสงกระสินในอีกสัก10ปีกับการเฮ้ยอยากเล่นฟุตบอลถึงขั้นว่าสนุกกับการเล่นฟุตบอลอย่าเรียกว่าอยากเล่นสนุกกับการเล่นฟุตบอลจนไปอยู่สักที2ดิวิชั่น3ดิวิชั่น4อะไรอย่างนั้นน่ะในอายุที่มันมากขึ้นบูมนี้เราจะได้เห็นมั้ยหรือว่าพออยู่จุดสูงสุดเราจะได้เห็นเจเลิกตอนจุดสูงสุดเราไม่อยากมองไปไกลนะพี่วอแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่น่าจะเราถนัดที่สุดสิ่งเดียวแล้วก็เราน่าจะมีความสุขที่สุดน่าจะเป็นฟุตบอลถ้าเราร่างกายดีแล้วเราแบบยังเล่นไหวอยู่โดยที่แบบเฮ้ยลงไปวิ่งแล้วไม่ใช่แบบเล่นไหวแต่ลงไปวิ่งแล้วแบบเป็นภาระรุ่นน้องเงี้ยเราเลิกดีกว่าแต่ถ้าเรารู้สึกเรายังไหวเรายังมีความสุขกับแพชชั่นในสิ่งที่เราแบบอยากจะไปต่อเออมันก็น่าจะสู้ไปก่อนอะไรเงี้ยอืมเคยมีความคิดอยากเป็นโค้ชไหมครับเจตอนนี้ยังนะครับยังไม่ได้ชอบไม่ได้อยากเป็นแต่ถ้าเป็นสเกาต์น่าจะดีกว่า